วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราก็สู่ช่วงคอลัมน์ Mix and Match นั่นเองครับคงอยู่กับเพชรจ้านะครับต้องบอกว่าสำหรับคอลัมน์นี้เนี่ยเห็นเขาบอกมีธีมนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการสตาร์ทอัพธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เตรียมมานะครับก็อยากจะนำเสนอมานานแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของ first impression นะครับว่าเวลาเราไปติดต่องานนะครับครั้งแรกนะครับ first impression ก็คือการประทับใจในครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับว่าถ้าเราแต่งตัวดีนะครับมีดีเทลเวลาเราดีลงานอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลนะว่าเราเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดถ้าเราคุยเกี่ยวกับธุรกิจเราก็คงจะเป็นคนที่ใส่ใจในธุรกิจเหมือนกับการแต่งตัวผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบใส่เสื้อยีนกับกางเกงยีนเราเลยมาแนะนำดีกว่าว่ายังไงเขาเรียกว่าใส่ใจในดีเทลนะครับอย่างแรกแว่นคุณเจ้าชอบใส่แว่นนะครับแว่นเราจะไม่ใส่แว่นดำธรรมดานะครับเพราะว่ามันไม่อิงกับดีเทลชุดเรามันออกมันสีบลูนะครับแว่นเนี่ยดีเทลให้เป็นสีบลูไปด้วยนะครับจะดูเหมือนมีการใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกแว่นขึ้นมานะครับถัดมาพี่เลือกเป็นนาฬิกาหน้าปัดเป็นสีบลูเหมือนกันนะครับเป็นโรเล็กซับมารีนนะครับหน้าสีน้ำเงินตัวเรือนทองอันนี้ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับเวลาที่แบบเวลาเราไปคุยงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนแอคเซสซอรี่ด้านซ้ายอะไรก็ได้แล้วเพราะว่าจริงๆเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันปิดหมดนะครับเทคนิคของการแต่งเนี่ยก็คืออย่าไปติดกระดุมเยอะนะครับอย่าไปติดเยอะปลดออกมาให้มันสบายๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีกระเป๋าหลุยอีกใบหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่เอกสารนะครับก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรมากก็เอาไว้เป็นดีเทลว่าเนอะเราก็มีของใช้ที่แบบว่าพอมีราคาบ้างนะแต่ที่สำคัญน่ะคือมันแมทกับเข็มขัดมันแมทกับเข็มขัดมันเริ่มเห็นถึงดีเทลแล้วนะครับส่วนรองเท้านะครับก็จริงๆเป็นคนชอบใส่แบบเรียกหุ้มข้อนะครับก็ใส่ผ้าใบคงไม่ได้นะครับก็เลยเลือกเป็นรองเท้าหนังนะครับหรือว่าแถวบ้านเรียกว่ารองเท้าบูทอะไรนะนะครับบูทเนี่ยก็เท่ดีใส่แมทกันไปมันก็จะดูแมนเพราะฉะนั้นซื้อมาใส่ได้เลยเพราะชุดบูทเนี้ยบอกเลยนะครับว่ามันถูกมากนะครับแต่ในอินเคสนี้เรายังอาจจะดูดีไม่พอถ้าเกิดว่าเราต้องไปดีลธุรกิจในระดับที่แบบมันใหญ่ขึ้นอาจจะต้องเข้าผ่านล็อบบี้โรงแรมไปนั่งเจอกันจิบกาแฟกินชาเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าดีเทลของรองเท้าบูทที่มันเป็นหนังเนี่ยมันไม่เหมาะกับการไปประชุมสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าขอเปลี่ยนแค่รองเท้าแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเปลี่ยนฟิลขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมเบรเซอร์เข้ามาอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วกลับมาให้ดูแป๊บเดียวเจอกันเอาละครับตอนนี้พี่จ้าก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับก็เติมนิดเดียวนะครับ2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือเบรเซอร์สีน้ำเงินเข้มนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นทางการอย่างที่บอกครับว่าเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยประชุมหรืออะไรเงี้ยนะ first impression มันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่แค่เสื้อเชิ้ตก็อาจจะดูเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ถ้ามีเบรเซอร์อะไรขึ้นมาปุ๊บมันจะดูเต็มขึ้นมาทันทีนะครับอีกอย่างนึงที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนลุคนั่นคือรองเท้านะครับตอนแรกเนี่ยเราใส่บูทสีน้ำตาลแบบเซอร์ดูแมนนะครับมันเข้าไหมกับอันนี้มันก็เข้านะครับแต่ว่ามันก็อาจจะดูไม่หรูหราเท่าไหร่ดูไม่ค่อยมีสไตล์นะครับก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นรองเท้านะครับที่น่าจะดูดีขึ้นนะครับก็เป็นแคชชูแบบว่าเป็นกำมะหยี่นะครับก็มีเขียนคำว่ารักซะด้วยนะครับ FUCK รักนะครับก็ลองดูนะครับพอใส่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนฟีลลิ่งทันทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
อักเซสซอรี่หลักของผู้ชายเนี่ยมีไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกที่สำคัญและผู้หญิงชอบดูนั่นคือรองเท้านะครับก็ลองดูนะแค่เปลี่ยนรองเท้านะครับชุดทั้งหมดที่เราใส่มันก็เปลี่ยนอารมณ์ไปด้วยอันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคอลัมน์นี้นะครับ Mix & Match ครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังจะไปเริ่มต้นธุรกิจไปคุยธุรกิจ First Impression สำคัญมากนะครับก็แต่งตัวไปให้คนที่เราไปสนทนาดีลธุรกิจด้วยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดีกว่าคอลัมน์นี้ Mix & Match เดือนหน้าวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ